สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแจ็คค่ะ2 EP ที่12แล้วนะครับผม EP นี้นะครับผมจะพามาชมรูปหล่อองค์ลอยนะครับผมของหลวงพ่อกวยนะครับชุติธโรนะครับผมเนื้อกระไหล่ทองปี53รุ่นฉลองเรือนไทยนะครับผมจะเป็นองค์นี้นะครับองค์นี้เลยครับองค์นี้จะเป็นกล่องเดิมจากทางวัดเลยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมวัดบ้านแคเนาะจังหวัดชัยนาทนี่ครับกล่องเดิมจากวัดจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับจะให้ดูช้าๆนะครับผมด้านหลังก็จะมีรอยติดสติ๊กเกอร์ของวัดนะครับส่วนด้านในนะครับผมก็จะบรรจุรูปหล่อองค์ลอยของหลวงพ่อกวยชุติธโรนะครับอยู่1องค์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับหน้าหลวงพ่อชัดๆเลยนะครับผมด้านล่างฐานนะครับก็จะเขียนว่าหลวงปู่กวยนะครับผมขออนุญาตนะครับโอเคนี่นะครับผมด้านข้างก็จะเขียนว่าวัดโคสิตารามนะครับผมนี่ข้างหลังนะนี่นะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับผมเงาวับองค์นี้นี่ถ้าเลี่ยมทองสัก 90% ผมว่าสวยเลยนะครับผมผู้หญิงใส่ก็เหมาะนะครับผู้ชายใส่ก็ได้นะครับผมเด็กใส่ก็ดีครับคุ้มครองนะครับปี53นะครับรุ่นฉลองเรือนไทยนะครับผมก็โดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมหน้าหลวงพ่อเด่นชัดนะครับของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่เลยสวยมากๆเลยนะครับผมถ้าท่านใดนะครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาอินบ็อกซ์สอบถามราคาก่อนได้เลยนะครับผมจริงๆผมก็เปิดไว้ประมาณ 2,000 นั่นแหละครับผมลืมบอกไปนิดนึงด้านล่างนะครับผมก็จะมีตอกอุดกิ่งนะครับผมเป็นตอกโคดเรือนไทยนะครับนี่จะให้ดูนี่ฉลองเรือนไทยนะครับผมจริงๆก็เป็นเหมือนพระกิ่งนั่นแหละครับนี่ถ้าเกิดเราเขย่าโทษนะนี่จะได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงเหมือนพระกิ่งนะครับครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจหรือว่ากำลังมองหาพระห้อยบูชานะครับผมองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมที่น่าสนใจนะครับน่าเก็บสะสมนะครับผมนี่เลยครับก็เจอกัน EP หน้านะครับผม EP นี้สวัสดีครับ